สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงการสร้าง Facebook Group กันนะครับเป็นอะไรที่สำคัญนะครับตอนนี้เนื่องจากการที่เรามี Fan Page แล้วเราก็ต้องมี Facebook Group ด้วยนะครับเชื่อมโยงกันในอนาคตเนี่ยเราสามารถสร้าง Custom Audience นะครับจาก Facebook Group ได้ด้วยเช่นกันก็มีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะขายของนะครับแล้วก็อยากจะหาช่องทางที่มันเป็นระยะยาวนะครับก็คือเอาคนที่มีความสนใจในสินค้าของเรานะครับหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วเราก็เสิร์ฟนะครับคอนเทนต์นะครับข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับให้เขาได้รับรู้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นแฟนคลับของเรานะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของผมเองนะครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นประกาศนะครับก็คือปักหมุดเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการขายคอร์สนะครับก็คือคอร์ส Lazada Dropship นะครับอย่างผมก็จะมีหน่วยการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นโมดูลต่างๆนะครับมันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นกรุ๊ปทั่วๆไปนะครับเราก็สามารถนะครับทำให้คนเนี่ยมาเจอเรานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มเราเสร็จแล้วเรามีสินค้าอะไรนะครับเราก็เอามาเนียนๆขายได้นะครับเหมือนที่ผมทำอยู่นะครับทีนี้นะครับเราจะสร้างกลุ่มได้ยังไงบ้างนะครับก็เข้ามาในหน้า Facebook ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ดูตรงนี้นะครับกลุ่มเราก็คลิกตรงนี้นะครับกลุ่มมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับสำหรับใครที่มีกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่านะครับมันจะมีอันนึงก็คือนะครับค้นพบหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ discover เขาก็จะแนะนำนะครับว่าคนสนใจเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างตรงนี้เราก็สามารถจะไปเข้าร่วมกลุ่มต่างๆได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยเขาเข้ากลุ่มไหนบ้างเราก็จะได้ไปส่องดูนะครับว่าเพื่อนเราสนใจอะไรบ้างนะครับก็มีหมวดหมู่ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถดูตรงนี้ได้ครับทีนี้นะครับแล้วเราจะเริ่มต้นจากการจะสร้างกลุ่มได้ยังไงบ้างนะอันดับแรกนะครับผมมีแนวทางให้ก็คือเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนครับเราชอบอะไรนะและสิ่งนั้นต้องทำเงินได้ด้วยนะครับเหมือนอย่างเช่นเราชอบ Blackpink นะครับเราอาจจะสร้างกลุ่มแฟนคลับ Blackpink นะครับแล้วเราชอบไปเฉยแล้วมันทำเงินได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกนะนี้เราสามารถหาของหาสินค้ามาขายได้ไหมแล้วเราสามารถนะครับทำคอนเทนต์นะครับในกลุ่มนั้นนะให้คนเนี่ยมาติดตามได้หรือเปล่านะครับบางทีเราทำสิ่งที่ไม่ชอบนะครับแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ที่ไหนมาเสิร์ฟนะครับเราอาจจะทำเป็นกลุ่มที่แบบเอาไว้ขายของอะไรทำนองนี้นะครับอันนั้นก็คือทำเงินอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นกลุ่มแบบว่ารวมให้คนที่เข้ามาในกลุ่มเราเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ให้เรานะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงหรือว่าอีกแบบนึงก็คือนะครับเราก็ไปดูว่าตอนนี้เขาได้รับความนิยมอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาตรง discover หรือว่าค้นพบเนี่ยนะครับแล้วเราก็ดูนะครับได้รับความนิยมใกล้คุณนะครับก็เข้าไปดูว่าตอนนี้อะไรที่มันนิยมอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาบวกด้วยพื้นที่ตั้งของเรานะครับอย่างเช่นเราอยู่เชียงใหม่เราอยู่กรุงเทพเราอยู่นนท์เราอยู่พื้นที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบ้านที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยคนพะเยากลุ่มจังหวัดเชียงใหม่อะไรก็ตามแล้วก็บวกด้วยพื้นท้องที่ของเรานะครับมันก็จะเป็นโลคอลนะครับอันเนี้ยFacebook เขาเสนอมาให้ผมเลยว่าเนี่ยเขารู้เลยว่าผมอยู่เชียงใหม่นะครับเขาก็จัดมาให้แต่เนี่ยเชียงใหม่นะครับประมาณนี้ครับก็มี2ไอเดียให้เลือกนะครับแต่ถ้ายังนึกไม่ออกอีกทำไงนะครับ Facebook Group น่ะมันคืออะไรนะครับในอดีตมันก็คือเว็บบอร์ดนั่นเองนะครับแล้วเว็บบอร์ดบ้านเราก็คือนะครับพันทิปนั่นนะครับทีนี้เราจะทำFacebook Group จากอะไรดีนะครับเราก็เริ่มต้นง่ายๆก่อนดูเทรนด์ก่อนนะครับพันทิปเทรนด์มีอะไรบ้างนะครับเที่ยวต่างประเทศนะครับปัญหาชีวิตคู่นะครับหนี้บัตรเครดิตดูว่าอะไรกำลังมาเป็นกระแสนะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับก็เลือกห้องเลยครับเนี่ยครับเยอะแยะหมดเลยครับเราจะทำห้องเกี่ยวกับอาหารทำห้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าทำห้องเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นเฉพาะทางไปนะครับมีเยอะนะครับที่เราจะสร้างคือถ้าเราอยากจะทำแบบสายที่แบบว่าปั่นนะครับก็คือก็สร้างมาเยอะเลยครับเนี่ยผู้สูงอายุสุขภาพอะไรเงี้ยก็สร้างแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดนะครับคนจะค้นเจอด้วยคีย์เวิร์ดนะครับก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปแล้วก็คนก็จะค้นเจอเราจากการที่เขาเนี่ยพิมพ์ในช่องค้นหาใน Facebook นะครับแล้วถ้า Facebook กลุ่มของเราเนี่ยมีคีย์เวิร์ดติดอยู่นะครับเขาก็จะเข้ามาจอยเรานะครับก็สร้างทิ้งไว้เยอะๆก็ได้หรือว่าจะทำแบบคุณภาพนะครับก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบนะครับอีกอันนึงก็คือแท็กนะครับตรงนี้แท็กเราก็ดูว่าตรงไหนที่มีกระทู้เยอะนะครับนะฮะอย่างความรักวัยรุ่นนะกระทู้นะครับเที่ยวต่างประเทศ 200,000 มนุษย์เงินเดือนอะไรทำนองนี้นะครับรถยนต์นะครับ
ทีนี้ก็น่าจะได้ไอเดียกันบ้างแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มต้นอะไรก็ให้จำไว้นะครับให้นึกไว้นะครับว่าไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันทำเงินได้หรือเปล่านะครับทำเงินได้จากอะไรนะครับเป็นโมเดลเอาไว้นะครับบางทีเราชอบอย่างเดียวเราชอบคนเดียวแล้วมันทำเงินไม่ได้นะครับมันก็คือเอาไว้ทำตอนที่เรามีตังค์แล้วนะครับหรือเรารวยแล้วนะครับเราอยากจะทำที่ชอบอย่างเดียวเลยนะครับไกด์แบบนึงก็คือนะครับก็ดูซิว่าอะไรที่มันกำลังฮอตฮิตหรือว่าเป็นที่คนสนใจเยอะแล้วก็เราก็ใส่แถวบ้านเรานะครับต่อไปเราจะไปสร้างกลุ่มกันนะครับก็ง่ายๆก็มาตรงนี่นะครับกลุ่มตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเสร็จนะครับแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้านะครับค้นพบแล้วก็กดสร้างกลุ่มตรงนี้นะครับผมก็จะมาทำให้ดูนะครับอันนี้ผมอยากจะทำเกี่ยวกับ V-Walker เชียงใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสนใจกันในการทำวอล์กนะครับผมก็จะทำให้มันมีชุมชนนะครับที่คนเชียงใหม่เนี่ยจะมาคุยกันเกี่ยวกับวอล์กนะครับในอนาคตผมก็อาจจะขายอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับวอล์กนะครับก็เป็นกล้องเป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหลายนะครับผมอาจจะเอา Lazada Link มาลงอะไรอย่างนี้นะครับเลือกความเป็นส่วนตัวมันจะมีอยู่3แบบนะครับสาธารณะนะครับคือใครๆก็เข้ามาได้นะครับกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดก็คือค้นเจอแต่ว่าเวลาจะเข้าเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนกลุ่มลับก็คือค้นในช่องค้นหาไม่เจอนะครับจะต้องส่งลิงก์เข้าไปให้เขานะครับแล้วเขาคลิกเข้ามาก็แนะนำว่าเป็นกลุ่มปิดดีกว่านะครับเธอถ้าจะเอาคุณภาพนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกที่ใช้โปรแกรมนะครับเขาจะออโต้เนี่ยยิงเข้ามานะแล้วถ้าแบบมันเข้าง่ายเกินไปเนี่ยเราก็กรองคนไม่ได้นะครับก็เอาเป็นกลุ่มปิดดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ปักหมุดในทางลัดเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดสร้างแล้วก็เลือกอัปโหลดรูปภาพนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อัปโหลดนะครับภาพหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งนะครับเราก็สมมติว่าเราจะทำเป็นแบบโลคอลนะครับแล้วก็ใส่ที่ตั้งเราไปแล้วเราก็กดเพิ่มคำบรรยายนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการใส่ description นะครับว่ากลุ่มเราเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อไปนะครับเราจะไปแก้ไขการตั้งค่ากันนะครับก็ให้เราคลิกตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแก้ไขการตั้งค่ากลุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลือกประเภทกลุ่มนะถ้าเราอยากจะทำเป็นกลุ่มซื้อขายนะครับเราก็นี่ครับเลือกซื้อขายหรือว่าถ้าเราอยากทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเราก็เลือกเป็นกลุ่มการศึกษานะครับเลือกเป็นกลุ่มการศึกษาแล้วมันก็จะมีเมนูที่เรียกว่าหน่วยการเรียนรู้นะครับมาให้เราใช้แบบนี้นะครับนี่ผมก็จะตั้งเป็นชมรมแล้วกันนะครับแท็กนะครับอันนี้ก็เหมือนกับคีย์เวิร์ดนะครับโอเคอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรามีเพจนะครับแล้วก็ลิงก์กับเพจของเรานะครับโทนสีของกลุ่มนะครับจะเอาสีอะไรอันนี้สีก็ชอบสีน้ำเงินโอเคก็เอาสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเป็นกลุ่มประเภทไหนนะครับอันนี้ผมก็ให้เลือกเป็นแบบปิดนะครับเพราะว่าเราจะได้กรองคนนะครับการอนุมัติเป็นสมาชิกนะครับก็เฉพาะผู้ดูแลและผู้ควบคุมเท่านั้นก็คือเจ้าของกรุ๊ปกับแอดมินนะครับแล้วก็การสร้างแชทนะครับกรุ๊ปเนี่ยเราสามารถสร้างก็คือเป็นห้องแชทนะครับแชทใน Facebook Messenger นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทีหลังนะครับคำขอเป็นสมาชิกนะครับถามคำถามอันนี้ต้องทำนะครับเพราะว่าคนที่เขาใช้โปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ค่อยตอบคำถามนะครับแต่คนที่เขาตั้งใจจะทำจะเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาก็จะตอบคำถามแบบดีๆนะครับไม่กวนอย่างนี้ผมทำห้องเกี่ยวกับวอล์กนะครับคือมันเป็นการตั้งคำถามที่เอาไว้กรองสแปมนะครับผมก็ตั้งคำถามไปเปิดแบบนี้นะครับถ้าเขาตอบดีๆผมก็จะให้เข้าเป็นต้นเราสามารถเพิ่มได้หลายคำถามนะครับการอนุมัติก็คือผู้ดูแลกับผู้ควบคุมเท่านั้นนะครับกดตกลงโพสต์นะครับใครจะโพสต์ในกลุ่มเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากแอดมินนะครับอันนี้มันก็จะกรองไว้ทุกคนในกลุ่มสามารถโพสต์ได้นะครับติ๊กตรงนี้เรากดบันทึกต่อไปนะครับหลังจากที่เราเริ่มมีคนเข้ามานะครับเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็ให้เราสร้างห้องแชทก็ไปที่เมนูข้างๆนะครับแล้วก็สร้างห้องแชทแล้วกดสร้างแชทกลุ่มคือมันต้องมีคนเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อห้องนะครับตั้งชื่อห้องแชทแล้วเราก็เลือกคนเข้าไปในห้องแชทเราสามารถไม่เลือกใครบางคนก็เข้าไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดสร้างห้องแชทเนี่ยมันก็จะไปโผล่ใน Messenger นะครับ Messenger ที่เราใช้แชทกับเพื่อนใน Facebook นะครับมันจะดังปิ้งๆๆๆตลอดเวลานะครับ
ก็เอาไว้สร้างความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มในกลุ่มนะครับก็การสร้าง Facebook กลุ่มเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพอเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับเราอยากจะแบบยินดีต้อนรับคุณที่ได้เข้ามาสู่ในกลุ่มของเราอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เราอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มเนี่ยเขาจะมีบอกว่าคุณมีสมาชิกใหม่51ให้เขียนต้อนรับเขาหน่อยนะครับปกติผมไม่ค่อยได้ทำหรอกครับเขาคงรำคาญนะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูว่ามันทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้มันก็จะแท็กนะครับแท็กให้เขารู้ว่าอ๋อเหมือนแบบเขาเข้ามาในบ้านเราแล้วเราแบบแห่ต้อนรับเขานะครับอีกอันนึงนะครับที่สำคัญเลยก็คือประกาศนะครับประกาศเนี่ยมันก็คือการปักเอาไว้ด้านบนสุดนะครับเวลาเราเข้าไปเราก็จะเห็นใครเข้ามาแรกๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับประกาศตรงนี้เลยนะครับแล้วก็โพสต์นะครับโพสต์อะไรสักอย่างนึงนะครับอันนี้ผมโพสต์ประกาศเลยนะครับเลือกตรงนี้นะครับทำเครื่องหมายเป็นการประกาศก็จะกลายเป็นประกาศปักอยู่ข้างบนนะครับเวลาเข้ามาจะเจอเลยประกาศเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเอาไว้ปักหมุดสารบัญก็ได้นะครับถ้าเรามีวิดีโออะไรที่เราทำเอาไว้แล้วเราอยากจะให้เขาเข้ามาดูเงี้ยเราก็ปักเอาไว้ก็ได้นะประกาศทีนี้ก็พอเราเริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับคือ Facebook เนี่ยเขาก็จะส่งนะครับกลุ่มของเราเนี่ยว่ากลุ่มของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับดูจากการที่เราตั้งชื่อกลุ่มตั้งชื่อคีย์เวิร์ดนะครับเขาก็จะเอาไปเสนอคนที่เขาชอบแบบเดียวกับเรานะครับทีนี้นะครับพอเราเริ่มมีคนเข้ามานะครับเราก็จะได้ดูนะครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับการวิเคราะห์สถิติตรงไหนอะไรพวกนี้นะครับเราบล็อกไว้กี่คนนะครับคุณภาพของกลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นเมนูหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็ไว้ควบคุมกลุ่มนะครับถ้าใครที่เข้ามาแล้วโพสต์สแปมนะครับสมมติว่าเขาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาขายของนะครับเราสาเขียนไว้แล้วนะครับว่าห้ามขายของนะครับเราจะแบนนะครับทำไงนะครับลบโพสต์และบล็อกสมาชิกนะครับคือขับออกจากกลุ่มไปเลยนะครับนี่ครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับแบนไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเขาก็จะถูกแบนไปเลยนะครับเข้ามาในบ้านเขาแล้วเรามาทำตัวไม่เคารพกติกาเนี่ยนะครับลบไปเลยนะครับพอคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรมากขึ้นก็ต้องหาแอดมินมาช่วยนะครับเราก็เนี่ยครับดูตรงสมาชิกเนี่ยครับเสร็จแล้วเราอยากจะให้ใครเป็นผู้ที่เป็นแอดมินเพิ่มเนี่ยเราก็กดเนี่ยตั้งเป็นผู้ควบคุมอะไรทำนองนี้นะครับระวังนะครับดูระดับการให้เขาเข้ามาเป็นผู้ดูแลนะครับหรือว่าผู้ควบคุมนะครับถ้าเรากำหนดสิทธิ์ของเขาเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะโดนยึดกลุ่มนะครับก็เอาเป็นแค่ผู้ควบคุมก็พอนะครับส่วนแอดมินก็คือเราเองนะครับหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการสร้างกลุ่มนะครับก็ไม่มีอะไรยากก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับมีไอเดียอะไรก็แชร์แนะนำได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสร้าง Facebook กลุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ